มันจะดังแล้วทำไมเราหายไปไหนอะแน็กผมเอา 50,000 เขาไม่ให้เขาจะให้ 200,000 ผมบอกยกเลิกมีแฟนคลับก็ขอจับเป้าได้นี่ค่ะก็ให้เขาจับไปนั่นแหละฮะสวัสดีค่ะวันนี้แจ็คกลินดรีฟทูนะคะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเขาบอกว่าเป็นพระเอกสุดฮอตยอดติดนะคะนี่กำลังขับมารับอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะน้องน้องหยุดเคว้งก่อนครับเอานี่แอบเข้าไปลักพาตัวผู้ชายไปกี่คนครับแหมน้องแน็กสาลีสวัสดีค่ะแม่ขึ้นรถเลยค่ะแม่มาปลอมเป็นรปภไหนในรถซ่อนหนุ่มๆไว้กี่คนต้อนรับน้องแน็กสาลีเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคำถามแรกเลยนะคะเขาบอกว่าน้องแน็กของใหญ่แม่นบอกค่ะแม่นฮะใหญ่มากครับผมเอาจริงๆอีมุกเนี้ยคือตั้งใจจะขายของหรือว่ามันแบบเอาของจริงมาเล่าสู่กันฟังค่ะเอาของจริงมาเล่าสู่กันฟังฮะบ้าคนที่ไหนเขาจะมาบอกว่าตัวเองหำใหญ่ไม่เราพูดแบบตามเรื่องจริงไงมันเริ่มจะคล้ายแบบเราเดินไปปุ๊บมันเกี่ยวไปโดนฟาดรุ่นฟาดนี่เราเลยรู้สึกเออของเรามันใหญ่ไม่แต่ว่าแน็กพูดอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกไงใช่คือผมอยากพูดที่มันตลกนั่นแหละผมพูดแบบคำๆเพราะว่าเราเห็นว่าคนไทยเครียดนะพอเขาฟังบางคนเขาก็ตลกจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนมันก็ต้องมามองแบบที่เป้าเราสิใช่ก็ดีฮะบางช่วงเราแบบหน้าตาไม่ได้ดีมากอะเราก็จะได้แบบขายอย่างอื่นบ้างทะเลจริงๆทะเลจริงๆมีแฟนคลับก็ขอจับเป้าด้วยนี่ค่ะมีไปหลายที่นะเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมเขาจับมือกันใช่ไหมของผมนี่คือแทบจะโดนจับเป้าตลอดเลยไม่ทำไงก็ให้เขาจับไปนั่นแหละว้าล้อเล่นแล้วก็ตลกไปพอเรามาเป็นดาราแต่เด็กคนจะบอกว่าเราเอ้ยเรามีปมแต่เด็กหรือเปล่าเรื่องแบบการแสดงออกแล้วพอมาเป็นวัยรุ่นมันเขินอะไรงี้มั้ยไม่มีเลยครับส่วนตัวผมไงเพราะว่าผมทำงานตั้งแต่เด็กจนโตมาผมไม่ได้เป็นสายดาราที่แบบต้องดูแลลูกตัวเองห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ผมเป็นคนที่แบบทำที่ผมอยากเป็นอ่ะไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องตัดผมอะไรเงี้ยแต่ตอนตัดตั้งก็หล่อมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ว่าหน้าบานมากถึงบานหน้าบานก็เลยรู้สึกแบบไม่ควรตัดผมตอนนั้นวิธีเราก็เป็นดาราอยู่ดีเนาะอยู่ดีมันจะดังแล้วทำไมเราหายไปไหนอะแน็กผมเป็นคนแบบไม่ได้เครียดเรื่องที่ว่าเราต้องแบบโกยเงินเยอะมากทั้งที่เราอยากได้เงินนะเราก็อยากรวยมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบให้ทำงานก็ไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะเราอยากขี้เกียจหรอใช่ก็เหมือนว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กช่วงไหนเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเรามีเงินพอที่เราจะอยู่ได้ปีนึง2ปีก็แค่นั้นเราก็พอแล้วผมไม่ค่อยได้คิดการไกลมากเอาจริงๆแล้วพ่อแม่ไม่ว่าหรือแบบว่าว่าเขาไม่เคยว่าเราหรอกเพราะว่ามันคือชีวิตเราใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เรามาเลี้ยงของผมคือเขาเอาแค่ว่าเรามีชีวิตที่แบบอยู่รอดไปได้ไม่สร้างความเดือดร้อนก็พอแล้วใช่ก็คือเลี้ยงตัวเองได้เนาะใช่ได้เอาเวลาไปทำอะไรอ่ะผมมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่ผมชอบทำผมชอบขับรถชอบขับเรือ wow. ชอบขับเครื่องบินชอบทำทุกอย่างชอบเล่นกีฬาที่มันแบบทางอากาศทางน้ำอะไรเงี้ยไปเลี้ยงสัตว์ไปอะไรเงี้ยมากมายเล่นดนตรีด้วยสำคัญมากที่ผมชอบค่ะคือนอกจากตัดเลี้ยงเยอะแยะคุณผู้ชมจะไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าแน็กเคยมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากตอนนั้นอ่ะชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนที่แบบบ้ามากเรื่องที่ว่าชอบซื้อของซ้ำสมมติพี่มีรถคันนี้อยู่แล้วนะพี่จะซื้อมันอีก10คันมั้ยไม่มีทางหรือแบบคนบนโลกแต่ผมมันเป็นอย่างนั้นน่ะผมมีเป็น10คันน่ะผมจะขับอยู่คันเดียวแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบเฮ้ยเห็นสีอื่นไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็จะซื้อซ้ำกันหมดเลย10 คัน 10 คันแล้วเป็นคนไม่ดูแลรถน่าสงสารตรงนี้แหละเราเลยรู้สึกว่าคันไหนที่แบบมันควรไปอยู่กับคนที่ดูแลแล้วก็ปล่อยขายไปด้วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้หลายคนจะรู้จักชีวิตแน็กเยอะหมดแล้วแหละแต่ว่ามีอะไรที่แน็กคิดว่าแบบบางคนยังไม่รู้จักแน็กจริงๆอ่ะคือผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เรียกว่าไม่เที่ยวกลางคืนเลยก็ได้ถ้าพี่รวมพนันก็ไม่เอาไม่ก็จะซื้อลอตเตอรี่นะทำไมเราไม่ยุ่งอบายมุขเลยพี่อยากผมทั้งชีวิตเคยกินเหล้า1ครั้งผมก็จะโทษเหมือนเดิมทุกครั้งที่มันเป็นความผิดของผู้ใหญ่เพราะตอนนั้นเราอายุน้อยมากผมเคยกินเหล้าเพราะผู้ใหญ่แบบชอบยุเวลางานปิดกล้องหนังอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนเด็กๆยุให้แบบเด็กกินอ่ะกินหน่อยใช่กินเหล้าเพียวมือนึงแล้วก็อีกมือนึงเบียร์กินสลับกันเป็นแบบหลายขวดมากอ่ะเขาบอกว่าเน็กไปนั่งคุกเข่าไหว้ต้นไม้ทุกต้นเลยแล้วก็อ้วกแตกแล้วเป็นคนดำน้ำนานมากไงก็เอาหัวไปจมน้ำแบบเป็นหลายนาทีมากอะไรเงี้ยเขาก็นึกว่าแบบนู่นนี่อะไรพอเรารู้ตัวได้อ่ะครั้งเดียวเลยเราไม่เคยกินอีกเลยแต่เรื่องนึงแน็กบอกว่าเรื่องเรียนอ่ะพูดตรงๆแน็กไม่อยากเรียนเพราะอะไรจริงๆมันก็เป็นสิ่งผิดนะสำหรับผมอะใครผมไม่ชอบให้คนมาเข้าข้างด้วยเฮ้ยมันไม่เรียนแต่ว่ามันทำงานได้มันไม่เกี่ยวกัน
สำหรับผมอะใครมีวุฒิก็ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ตัวผมมันไม่ได้จริงผมไม่ชอบการเรียนหนังสือแต่ผมชอบการเรียนรู้ด้านนอกคือทุกวันนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าเออก็คืออาจจะไม่เรียนแล้วผมไม่อยากเรียนใจอะอยากเรียนตลอดแต่แบบร่างกายมันทำไม่ได้ผมลองมาหลายครั้งแล้วมหาลัยผมก็เข้าตั้งกี่ครั้งแล้วอะใช่ป่ะแต่ว่าเรามีอย่างอื่นที่เราทำแล้วมันดีกว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าทำอะไรแล้วจะแบบมุ่งมั่นมากดนตรีผมก็ลุยมันสุดอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงเรื่องรีวิวพี่แน็กให้สามารถบอกว่าไม่รีวิวแล้วทำไปก็คือของเขาไม่ได้ขายได้แล้วเราแบบมาน้อยแทนเพราะว่าผมอยากให้งานของผมอ่ะมันออกมาดีที่สุดถ้าสมมติเราทำมามันไม่ดีแล้วก็ยกเลิกจบกันไปถ้าผมรับอ่ะผมสบายไปละจริงๆผมแค่รับเงินทุกคนมาก่อนแล้วผมค่อยๆคิดงานทำก็ได้แต่ว่าแบบเราไม่ทำเรากลัวงานมันไม่ดีไงเพื่อนเคยจ้างแน็กนะบอกว่าโหแน็กมันคิดถูกมากจนบางทีต้องแบบว่าไปเพิ่มตังค์ให้มันใช่ใช่ใช่ทำไมเราเป็นคนไม่งกเลยอ่ะเหมือนผมงานล่าสุดอ่ะใครมองผมตลกผมพูดจริงนะมีงานให้ผมไปติดต่อร้องเพลงที่ต่างจังหวัดใช่ป่ะให้ผม 200,000 ใช่ไหมผมไม่ไปเพราะอะไรนี่คือณเดชน์เลยนะเว้ยผมบอกว่าผมเอา 50,000 เขาไม่ให้เขาจะให้ 200,000 ผมบอกยกเลิก แล้วก็ยกเลิกเลยล่าสุดเลยผมเป็นงี้หลายงานมากแต่งานไหนผมจะเรียกเยอะผมก็เรียกเยอะเหมือนกันผมมาเป็นคนดูกระแสตัวเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากเราก็ยกเลิกแต่ตอนนี้นะดังมากแล้วนะไม่ได้เกี่ยวเลยผมไม่ได้ดังมากเลยงานอีเวนต์ผมยังไม่กล้าออกเลยออกไปแล้วไม่มีคนไปผมยกเลิกหมดเลย แล้วเรื่องที่ให้หลานน้องอาเธอร์มารับงานล่ะก็ผมว่าเราปิดกั้นตัวเองได้แต่เราต้องห้ามปิดกั้นคนอื่นเสียดายนะตรงที่ว่างานที่ติดต่ออาเธอร์เขาก็อยากได้ผมหรือจริงๆอ่ะเออมันเป็นงานผมแล้วก็อยากได้หลานไปอะไรเงี้ยพอผมไม่รับหลานก็ไม่ได้ด้วยค่ะเรียกว่าแน็กชาเลนนี้เอาใจใส่ผู้บริโภคมากพี่ฟังทั้งหมดแล้วยากจังเลยแฟนอ่ะผู้หญิงแบบจะอยู่ด้วยกับแน็กได้ใช่ใช่คือเอาผู้นำแฟนเก่าอ่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากผมเป็นคนไม่ดูแลคนอ่ะแล้วก็แบบไม่มุ้งมิ้งไม่เซอร์ไพรส์ไม่อะไรอ่ะผมรู้สึกว่าเขาควรได้เจออะไรที่ดีๆแค่นั้นเองหรอจริงทุกคนเนี่ยใครเลิกกับผมไปจำไว้คำหนึ่งนะคุณได้ดีทุกคนนะ สรุปผู้หญิงแบบไหนที่จะต้องเข้ากับแน็กชาดีได้คะจริงๆตอนนี้ผมก็มีคนที่แบบคุยด้วยแล้วก็รู้สึกดีนะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีแบบบางอย่างที่แบบมันต้องดูอีกยาวๆอะไรเงี้ยมีแบบคนทักแปลกๆคนอยากมาขอเป็นแฟนแปลกๆไหมมีตอนที่บอกว่าชอบแบบป้าๆโอ้โหป้ามาจริงป้ามาเต็มๆเลยป้ามาเต็มๆเลยใครอยากคุยกับผมก็คุยได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่มีแฟนตอนนี้แล้วสรุปคือชอบคนแก่กว่าชอบคนอายุเยอะครับชอบตุ๊ดไหมคะชอบชอบตุ๊ดชอบชอบตุ๊ดชอบชอบตุ๊ดตอนนี้เก็บตังค์แล้วใช่ไหมแน็กชาดีอยากรู้อะไรนะเก็บตังค์แล้วใช่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ก็คือใช้เงินเละเทะอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้แบบซื้อของที่เราชอบอะไรเงี้ยถ้าผมรับรีวิวทั้งหมดอะผมรวยแต่รีวิวหลังๆทำไมชอบแต่งหญิงอะผมชอบแต่งหญิงอยู่แล้วมีคนมาด่าผมพอเห็นรีวิวอะแน็กมันพยายามแต่งหญิงผมจะบอกว่าไม่ใช่นั่นน่ะคือตัวตนผม แค่ว่าวันนี้ผมได้ออกมาโดยที่ผมไม่ต้องปิดบังใช่ไหมถ้าคนรู้จักอะจะรู้พี่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมรู้ตั้งแต่ผมแต่งหญิงตั้งแต่เด็กแล้วผมแต่งหญิงผมแต่งหน้าเล็ดมากตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใส่กางเกงที่เขาเรียกว่าสั้นเสมอนั่นน่ะคนแรกอีกผมชอบมากแต่ว่าผมไม่ได้เป็นนะแต่ผมชอบมากเพราะอาจจะแบบตอนเด็กๆผมก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะบ้านผมมีพี่น้อง6คนผมเป็นผู้ชายน้องนั้นเป็นผู้หญิงนะสรุปวันนี้ก็ได้รู้จักน้องแน็กเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีสาระเลยไม่มีสาระเลยใช่ไหมขอบคุณน้องแน็กด้วยนะเจอกันพี่สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะอุ้ยได้นั่งรถคนสวย